แน็กชาลีโพสต์ซึ้งถึงครูกิจหลังประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตแน็กชาลีโพสต์ซึ้งถึงครูกิจหลังประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตเผยอยู่กับครูตลอดทุกวันช่วงที่เบื่อการทำงานแสดงเพื่อเรียนการบินวันที่8มีนาคม2566จากกรณีอุบัติเหตุเครื่องบินตกในบ่อกุ้งพื้นที่หมู่10ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทำให้นายประกิตทรัพย์พิพัฒนาอายุ55ปีประธานสมาคมเฟรนด์ฟลายอิ้งคลับเสียชีวิตขณะที่นางสาวแสงจันทิมาอายุ45ปีได้รับบาดเจ็บล่าสุดแน็กชาลีนักแสดงชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นรูปภาพคู่กับนายประกิตนักบินที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมระบุใจความดังนี้ทำไมชาลีไม่เคยลงรูปเลยคำถามบ่อยๆจากครูกิจเวลาเราคุยกันผมก็จะตอบครูตลอดว่าผมไม่ชอบลงอะไรพวกนั้นเลยครับครูไม่ว่าจะเครื่องร่อนที่ผมซื้อต่อครูจนขายครูคืนหรือรถที่ผมเคยมีเป็น20คันเครื่องบินส่วนตัวหรือของสะสมที่ผมชอบผมก็ชอบถ่ายนะแต่ชอบเก็บไว้ดูเองมากกว่าผมชอบลงอะไรตลกตลกสบายสบายมันทำให้ผมมีความสุขมากกว่าช่วงชีวิตหนึ่งผมอยู่กับครูตลอดทุกวันช่วงที่ผมเบื่อการทำงานแสดงผมจะไปหาครูตั้งแต่ตีห้าทุกวันเพื่อเรียนการบินเรียนเสร็จเราจะขับเครื่องบินเล่นกันตั้งแต่เช้าเราจะเปิดแผนการบินบินไปต่างจังหวัดกันและผมจะอยู่ถึงดึกตลอดทุกวันหน้าดำตัวดำแต่มีความสุขมากครูกิจเป็นครูที่น่ารักและพยายามผลักดันอยากให้ผมเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้มีใบปริญญาครูกิจรักการบินมากและเป็นคนที่จริงใจมากสำหรับผมเราชอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันบางทีครูก็ชอบบ่นว่าเหนื่อยนะทำการบินการสอนแต่ว่าครูก็ไม่เลิกเพราะครูมีเพื่อนมีนักเรียนที่ครูรักสุดท้ายผมก็เรียนมหาวิทยาลัยไม่จบอยู่ดีเรื่องแปลกก็คือเช้านี้ผมเพิ่งคุยกับพี่คนหนึ่งว่าอยากไปหาครูกิจว่างผมจะไปขับเครื่องบินเล่นและแปลกกว่านั้นคือวันนี้มีข่าวผมคนแชร์กันเยอะมากเรื่องผมขับเครื่องบินและบ่นน้อยใจว่าผมเคยไลฟ์สอนขับเครื่องบินแล้วมีแต่คนหัวเราะผมบอกว่าผมฝันอยู่หรือเปล่าผมชินแล้วครับและผมไม่เคยโกรธใครเลยแม้แต่นิดที่คิดแบบนี้กับผมจริงๆนะจากใจผมยิ่งชอบที่เห็นคนได้ขำได้หัวเราะได้มีความสุขผมไม่เคยมีความรู้สึกน้อยใจหรือโกรธอะไรเลยแม้แต่น้อย555แต่ว่าระหว่างที่ผมอ่านคอมเมนต์ข่าวผมอยู่ผมเลื่อนไปเจอข่าวติดกันว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กส่วนตัวตกวันนี้ผมกดเข้าไปดูอ้าวครูกิจผมตกใจแต่ผมว่าครูกิจไม่อยากให้มีใครเศร้าหรือรู้สึกไม่ดีแน่ๆทุกคนรักครูกิจนะครับเหมือนที่ครูกิจรักและจริงใจกับทุกคนครูกิจน่ารักรักผมรักหลานผมอาเธอร์รักทุกคนที่ผมพาไปบินผมขอให้ครูมีความสุขมากๆนะครับผมขอขอบคุณครูที่ทำให้ฝันผมเป็นจริงหลายอย่างได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆนักบินหลายคนที่เป็นคนดีได้เห็นเครื่องบินหลายแบบได้จับเครื่องบินที่ผมคงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของได้ขับเครื่องบินหลายลำที่ผมอยากขับผมขอบคุณมากๆนะครับอีครูกิจครับวันนี้ผมลงรูปปวดบ้างแล้วนะครับขออนุญาตลงรูปคู่กับครูด้วยนะรักครูครับขอให้เชื่อผมสักครั้งบิ๊กป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งมั่นใจทำได้และทำได้ดีกว่าใครบิ๊กป้อมโพสต์บทที่29สู้วิถีประชาธิปไตยยันเข้าใจโครงสร้างอำนาจประเทศตอกย้ำก้าวข้ามความขัดแย้งลั่นขอให้เชื่อผมสักครั้งวันที่8
มีนาคม2566พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.โพสต์เฟซบุ๊กพลเอกประวิตรวงสุวรรณเรื่องบทที่29สู่วิถีประชาธิปไตยระบุว่าการที่เป็นนายทหารเติบโตจากชั้นผู้น้อยจนมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่เป็นผู้หนึ่งในศูนย์กลางอำนาจรัฐประกอบกับการคบหาสมาคมกับคนในทุกวงการตามโอกาสที่อำนวยให้มากมายทำให้ผมเข้าใจโครงสร้างอำนาจของประเทศเป็นอย่างดีเป็นโครงสร้างที่ส่งผลต่อการช่วงชิงและจัดสรรอำนาจจริงไม่ใช่แค่โครงสร้างในรูปแบบที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานการต่อสู้ของสองฝ่ายสองแนวความคิดเป็นไปอย่างเข้มข้นฝ่ายหนึ่งมองเห็นแต่ความเหลวแหลกของพฤติกรรมนักการเมืองแต่ความไม่รู้ความไม่มีความสามารถของประชาชนที่จะเลือกคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการประเทศเห็นแต่นักธุรกิจการเมืองการลงทุนทางการเมืองเพื่อค้ากำไรแสวงหาผลประโยชน์นักการเมืองที่มาจากผู้มีบารมีในท้องถิ่นเข้ามาขยายแหล่งผลประโยชน์จากอำนาจส่วนกลางผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งที่เป็นข้าราชการและภาคเอกชนทั้งนักธุรกิจนักลงทุนที่ทำงานขับเคลื่อนประเทศส่วนใหญ่ทนกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อนักการเมืองในคุณสมบัติข้างต้นไม่ไหวการสนับสนุนให้ก่อร่างโครงสร้างอำนาจนิยมเกิดขึ้นจากความเหลือทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวของนักการเมืองผมรับรู้ถึงกระแสสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารที่ไม่เคยหมดไปจากโครงสร้างอำนาจประเทศเรามาตลอดและมองความเป็นไปทั้งหมดอย่างเข้าใจว่าทำไมกลุ่มผู้มีอิทธิพลในการกำหนดความเป็นไปของประเทศจึงพากันคิดและร่วมกันลงมือเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเหมือนชะตาชีวิตเพื่อให้ผมมีโอกาสเข้ามาทำงานในฐานะนักการเมืองตั้งแต่ในฐานะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่นำโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งรัฐมนตรีและส.ส.จนมาถึงได้ร่วมก่อตั้งพรรคและขยับมาเป็นหัวหน้าพรรคด้วยเหตุผลที่กล่าวไปในบทที่แล้วด้วยประสบการณ์ใหม่และอุปนิสัยเดิมของผมที่รักในการคบหาสมาคมกับผู้คนทำให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตและความคิดของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมากขึ้นนักการเมืองในประเทศที่ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆมากมายด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการประเทศไม่เอื้อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ขณะที่การบริหารจัดการของระบบราชการยังบกพร่องและเป็นปัญหาอยู่มากนักการเมืองที่ถูกหมิ่นแคลนจากชนชั้นที่มีอิทธิพลกำหนดความเป็นไปของประเทศที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้นกลับเป็นผู้ที่เข้าอกเข้าใจปัญหาเป็นที่พึ่งที่หวังได้ในทุกเรื่องของประชาชนมากกว่าคนกลุ่มอื่นในโครงสร้างอำนาจขอให้เชื่อผมสักครั้งบิ๊กป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งมั่นใจทำได้และทำได้ดีกว่าใครผมเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆว่าการตัดสินว่าประชาชนไม่มีความสามารถในการเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นผู้แทนนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกเพราะมองการตัดสินใจเลือกของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในโครงสร้างอำนาจแบบนี้เพียงมุมเดียวและเป็นมุมมองที่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อชีวิตนักการเมืองของผมได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สัมผัสการทำงานของนักการเมืองพื้นที่ต่างๆทั้งด้วยภารกิจราชการอย่างเช่นการลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ต่างๆและลงไปร่วมหาเสียงสร้างความนิยมให้สมาชิกพรรคในจังหวัดต่างๆผมได้รับรู้ว่าการปลูกฝังสำนึกประชาธิปไตยให้กับประชาชนนั้นไปไกลแล้วทั้งที่ผ่านบทบาทของนักการเมืองส่วนกลางและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งกันทุกระดับ
ทำให้ผมกลับมาย้อนมองผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมพรรคที่สนับสนุนอำนาจนิยมจึงพ่ายแพ้ต่อพรรคที่เดินในแนวทางประชาธิปไตยเสรีนิยมทุกครั้งเหมือนไม่มีหนทางในชัยชนะอยู่เลยแม้ว่าฝ่ายอำนาจนิยมจะสร้างกติกาและแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ามาควบคุมกลไกเพื่อให้เอื้อต่อชัยชนะของฝ่ายตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายแค่ไหนก็ตามเพราะความพ่ายแพ้นั้นเกิดจากอำนาจนิยมแม้จะครองใจคนบางกลุ่มได้แต่ห่างไกลอย่างยิ่งต่อความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นจริงในชีวิตคนส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองของผมอย่างที่กล่าวมาแล้วทำให้เกิดความเชื่ออย่างหนักแน่นในใจว่าในเส้นทางการบริหารจัดการประเทศไม่มีหนทางอื่นนอกจากมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในระบอบประชาธิปไตยเคารพการตัดสินของประชาชนส่วนใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ผมจะมองไม่เห็นหนทางอื่นนอกจากปักความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงหนักแน่นเพียงใดก็ตามแต่ด้วยประสบการณ์ที่เรียนรู้และรับทราบถึงเจตนาดีต่อประเทศของคนกลุ่มที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีความรู้ความสามารถและยังคงมีอิทธิพลกำหนดความเป็นไปของประเทศทำให้ผมเกิดความเสียดายและคิดว่าการหาทางประสานให้คนกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศย่อมเกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบ้านเมืองความคิดนี้เองเป็นที่มาของความมุ่งมั่นก้าวข้ามความขัดแย้งของผมท้ายของบทนี้ผมขอให้ทุกคนเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และเรื่องราวที่ผมสั่งสมมาจะทำให้ผมทำได้และจะทำได้ดีกว่าใครในความตั้งใจด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศนี้ขอให้เชื่อผมสักครั้งหลังจากนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าผมจะทำอย่างไร